สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกับนิสัยมาคอแต่ละสายพันธุ์กัน Yahoo! แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องบอกก่อนเลยนะว่านกแต่ละตัวเนี่ยนิสัยบางอย่างมันไม่เหมือนกันตัวนึงก็เป็นอีกแบบนึงไม่ใช่ว่าตัวอื่นจะเป็นแบบนี้ด้วยนะเอาเป็นว่าไปดูกันเลย 1. เจ้าสกาเลตมาคอสวยยิงนิ่งสงบห่วงตัวรักการจิกหยิกเป็นชีวิตจิตใจ 2. อินวิงยักษ์ใหญ่ใจนักเลงเอเลบ้าพลังแถมยังเป็นนักเต้นอีกด้วยนะเพื่อนๆ 3. แฮริควินมอคอตัวท็อปสวยงามจำเก่งและก็แพงจับแล้วหลงอ้อนหนักๆกันไปเลย 4. บูแอนโกมาคอสุขสนซื่อสัตย์รักเจ้าของติดทนและก็ขี้อ้อนมากๆด้วย 5. บูโทรเทดมาคอสุภาพอ่อนโยนขี้เล่นและก็นิสัยดีมากๆด้วยอันดับที่6มีลิทิลี่มาคอฉลาดสอนง่ายยิ้มเก่งเป็นเจ้าของชอบพูดพึมพำคนเดียวอันดับ7บัฟฟอนมาคอชอบทำตัวมึนตัวใหญ่พอนเหมือนเด็กเวียงหนักปวดง่ายหายเร็วตัวถัดมาคือฮันมาคอตัวเล็กพูดเก่งติดทนก็ฉลาดมากๆด้วยส่วนใครที่นึกถึงสายไฮบริดจะมีนิสัยก้ำกึ่งระหว่างสายพันธุ์ของพ่อและแม่ของเขาอะนะง่ายๆก็คือเหมือนไบโพล่านะบางตัวก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก้าด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม